สวัสดีครับนี่เจชแมนครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการเช็คเปลี่ยนซ่อมปั๊มน้ํานะครับอาการปั๊มน้ํารั่วก็จะเป็นปั๊มใหม่นะครับประมาณนี้นะครับปั๊มถังเตเลทรั่วด้านมุมนี้นะครับเชื่อมแมวเช็คแล้วรั่วนะครับฟีดเลยนะครับฟีดเลยก็จะเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับกี่วัตต์เนี่ยรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นกันรุ่นไม่เจออ๋อรุ่นอยู่นี่รถถังปั๊ม ITC นะครับมันเป็นไงเนาะรุ่นนี้มีตั้งหลายรุ่นไม่รู้รุ่นไหน THC มาเนี้ยแล้วกันครับเราข่าวกัน ITC แล้วกันครับอ๋อรุ่นนี้STC ขีด175 GK เฮ้ย GX3 100อะไร170วัตต์แบกต้องติดมิเตอร์น้ำนะครับหมุนขวานะครับเติมน้ำเกิดปล่อยน้ำทิ้งออกนะครับน้ำที่ค้างในถังออกนะครับอันนี้มินเดียวอีกแล้วครับน้ำหมดนะครับก็จะลืมปั๊มตัวเดิมออกนะครับที่รั่วนะครับตั้งกล้องกันเบอร์อะไรเนี่ยชัดไม่เลยแล้วน้ำออกเสร็จก็หรือปั๊มนะครับสองสามสามสิบสามนะค้างในถังนะครับซ้ายนะครับจะเห็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องไว้นะครับต้องถอดโอ้ต้องถอดขาเดี๋ยวต้องถอดขาไม่ถอดได้ไหมไม่ได้สิไม่ถอดต้องต่อปะนั่นใหม่หมดไม่ได้ต้องหาไม้ลองเอา
องถอดขาถอดขาหาไม้รองมันสูงเกินนะครับเดี๋ยวไม่ต้องต่อท่อปลาใหม่หมดเลยพอยิงสั้นๆอย่างนี้ก็ใส่เดิมเข้าไปเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ตรงท่อมจะงัดเดี๋ยวท่อมจะแตกก็เดี๋ยวถ้าถอดมันก็จะเตี้ยเตี้ยลงไปหน่อยนะบางเพราะว่าเท่าเดิมไหมครับพี่เราทำให้ดีๆแล้วกันจะไม่เตี้ยดีๆก็โอเคละเดี๋ยวหาอะไรหนุนไม้หนุนกระเบื้องก็ได้อะไรก็ได้หนุนบางๆหนุนให้มันสูงขึ้นใช่ไหมใช่ฝ่าหนุนไม่ให้มันไอ้ไม่เหล็กเกี่ยงน้ำฮะหนุนไม่ให้มันโดนความชื้นขามันกระเบื้องมันสี่แผ่นมีอยู่สี่แผ่นเอาสี่แผ่นเอามาหนุนขามันหน่อยไม่ให้น้ำขังตรงขาถ้าฟาร์มมันไม่รั่วก็ไม่ได้เบื้องกันแล้วกันมาครับเหนือขั้นแรกก็ได้เอาไปพี่เอาเพิ่มไหมพอครบสี่แผ่นพอแล้วครับพอแล้วโอเคมาเบื้องแล้วนะครับย้ายที่ไปย้ายที่ปะใส่ไปล่างครับใส่ตรงไหนกันThank you.
อยู่นะมันจะเป็นด้านหน้าน้ำออกนะครับนะครับคุณถามว่าถ้าเวลาโคกใช้อะเหล็กโคกไปอย่างเดิมได้ป่ะอ๋ออะเหล็กก็ได้อะเหล็กก็ได้เอาไปเหล็กดีกว่าทำไมกลัวไม่ทนทานลูกน้องอ่ะเดี๋ยวลูกน้องจัดการเละเลยดูแล้วพลาสติกไม่รอดแน่พอมีปั๊กพ่วงก่อนไหมเดี๋ยวเทสปั๊มนี่ก่อนไม่อยากตัดเดี๋ยวเผื่อปั๊มมีปัญหาเดี๋ยวไอ้ถุงไอ้คู่มือนั้นใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมใส่สปริงอยู่เอาใส่พ่วงที่มีปั๊กเสียบปั๊กกาวเทสก่อนกลัวยังไงเดี๋ยวนี่ซื้อปั๊กขนาดลูกใหม่มาเสียบไปเอามาเทสก่อนเผื่อกลัวเผื่อปั๊มมีปัญหาเดี๋ยวตัดปั๊มเขาเทสกันนะเดี๋ยวไม่ต้องตัดปักมาถึงไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวแกะแล้วแกะสายกันไม่ไม่สายยาวสายยาวสายนี่ยาวอยู่อ้อมไปเสียบตรงนี้จำนี่สายยาวอยู่ครับเสียบเลยนะอ๋อยังอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวครับก็จะมีเดี๋ยวตรงคู่มือจะมีสปริงนะครับสปริงใส่ตรงเช็ควาล์วนะครับใส่สปริงครับนะต้องใส่นี่นะครับกันน้ำย้อนกลับนะครับเช็ควาล์วนะครับThank you.
ถึงเช็ควาล์วนะฮะจะน้ำไหลย้อนกลับนะครับกรอกน้ำหน่อยกันน้ำมันไม่มีแรงดันกรอกแก้วก็ได้ครับนี่กรอกน้ำหน่อยเหมือนกันพอดีในถังมันไม่มีน้ำเหลือเลยนะครับเพราะเราเปลี่ยนปั๊มใหม่จะไม่มีกำลังดูดนะครับให้น้ำไปอยู่ในตรงช่องใบพัดมอเตอร์นิดนึงจะได้มีกำลังดูดปั๊มนะครับเปิดฝานี่ครับที่บ้านมีกล้วยครับน้ำในปั๊มหน่อยนึงครับโอเคครับติดฝาครับผมขันนะเปิดน้ำก่อนเปิดน้ำเข้าก่อนขอได้ไม่ใช่ตอนนี้เอาไว้ใส่กองถ้ามีต่อน้ำในแทงก่อนเข้าบ้านกองไอ้ดูดจากบ่อจากสระอะไรเงี้ยตันแบบพวกแบบครับอ่ะเสียบปลั๊กเลยครับเสียบปลั๊กปั๊มเลยครับเสียบเปิดสวิตช์เลยครับเปิดเลยครับจะรันปั๊มดูก่อนนะครับตัดกันเลยนะครับโอเคตัดแล้วครับเปิดเทสน้ำนะครับนี่เปิดเทสน้ำแป๊บนึงนะครับเบาๆนิดนึงโหแรงเลยนะครับเพิ่งเดียวเดี๋ยวก็ติดดูครับตอนตัดไม่ได้โอเคครับปั๊มก็ใช้ได้ปกติแล้วถัดปั๊กกันโอเคครับครอบฝาครอบฝาเอาขาเอาฝาเก่าใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้ครับไอ้ปั๊กก็เดี๋ยวค่อยเอาปั๊กมาต่ออีกทีนะครับเห็นหน้าช่างแมวไหมลูกเห็นไหมครับโอเคครับช่างแมวก็เขาจบแนวทางการติดตั้งปั๊ม ITC ใหม่นะครับเปลี่ยนก็คืออันเดิมถังสเตเลสรั่วนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการติดตั้งแล้วครับขอบคุณครับ